สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาถอดเสื้อกาวเอดิชั่นครับกับผมเตอรี่รัตนันจันยาจิรวงศ์พิธีกรคนเดิมของคุณผู้ชมครับกลับมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงเลยนะครับในช่องรามาชาแนลของเรา5โมงเย็นแบบนี้วันนี้วันอังคารครับเราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกรณ์เจียรักคงมั่นจากภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่วันนี้ก็เหมือนเดิมเจออาจารย์ประกรณ์วันอังคารก็นอกเหนือจากเรื่องราวของสาระสุขภาพแล้ววันนี้เราก็จะได้ไปเที่ยวกันด้วยกับไฮไลท์ของรายการหมอประกรณ์ออนทัวร์เช่นเคยนะครับอาทิตย์นี้เรายังอยู่กันที่เดิมฮะอุตรดิตถ์พระนันใช่แล้วครับแต่ว่าเป็นเมืองลับแล3เอพิโซดเลยอาจารย์3เอพิโซด3ตอนเลยเหรอครับอาจารย์โอ้3อารมณ์นะครับครับมีเมืองน้ำนะอารมณ์อาถรรพ์ไม่ใช่อาฆาตนะไม่ใช่แต่วันนี้เนื้อหาของเรานี่เรียกว่าตื่นเต้นนะฮะครับอาจารย์ตื่นเต้นเร้าใจตลอดรายการเลยโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันตอนท้ายนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูข่าวกัน2ข่าวครับข่าวแรกอาจารย์ฟังแล้วอาจจะงุนงงเล็กน้อยครับเป็นเรื่องราวของการนวดแผนไทยที่เขาบอกว่าน่าสนใจมากเลยครับนวดนาคราชนะคืนชีพหลักแพทย์แผนไทยช่วยปลุกนกเขาขันจู่ฮุกรู้ชื่ออะไรนะครับชื่อนวดนาคราชนวดนาคราชแล้วไปเกี่ยวอะไรกับนกเขาอะนั่นเลยครับอาจารย์ ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าไปนวดเนี่ยมันจะต้องระดับนาคราชนาคราชเลยนี่คือหมายถึงว่าเป็นที่สุดของพญานาคไหมอาจารย์ใช่โอ้โหงูใหญ่แล้วสุดท้ายทำไมถึงไปเป็นนกเขานกเขานี่กับงูเขียวเขียวคนละไซส์เลยนะฮะแต่ประเด็นก็คือเขาบอกว่าสามารถนวดแล้วเนี่ยเพิ่มความเขาเรียกว่าอะไรดีฮะอาจารย์สมรรถภาพนะอาจารย์ให้กับคุณผู้ชายได้ได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวต้องมาคุยกันนะฮะแหมแค่การนวดแผนไทยนี่สามารถทำให้นกเขาจู้กรูได้เลยนะคือมีแต่ว่านวดแล้วทำให้ไม่ขึ้นมาอีกเลยเนี่ยก็มีนะมีเหมือนกันใช่ไหมมีวิธีนั้นเหมือนกันอันนั้นไม่เอาดีกว่านะครับอาจารย์ข่าวที่2ครับก็เป็นเรื่องราวที่โด่งดังกันในอินเทอร์เน็ตนะฮะรวมไปถึงทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมากมากเลยกับภาพที่ถูกแชร์ออกมาณตอนนี้อาจารย์เป็นเรื่องของชายจีนคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะดวงจู๋หนึ่งฮะทำไมอ่ะเขาไปเล่นกับเต่าครับแล้วคราวนี้เต่าก็งับปากเขาโอ้คือรู้สึกว่าน่าจะทำกิจกรรมเหมือนเป็นกิจกรรมประมาณว่าอยากคืนธรรมชาติกับสู่ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยนะฮะโดยการนำเต่าไปปล่อยแต่ว่าคราวนี้คงมุ้งมิ้งฮะอาจารย์ใช้ตับวัยรุ่นหน่อยมุ้งมิ้งอัตตะปุ๊บกุ้งกิ้งเต่างับปากฮะปากยืดเลยฮะอาจารย์ฮะอยากเห็นภาพซะแล้วครับอาจารย์คือไม่รู้บางคนที่เห็นภาพแล้วเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าสงสารชายจีนคนนี้ว่าแหมก็ไม่น่าไม่แต่เมื่อกี้ผมเติมว่าเติมขำนี่ผมสงสารครับอาจารย์สงสารแต่ก็อดขำไม่ได้เพราะว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะไปจูบปากทำไมจะไปจูบปากเต่าทำไมก่อนที่จะปล่อยเขากลับสู่ธรรมชาติเนี่ยนะซึ่งหมอก็มีประเด็นสุขภาพอีกเช่นกันมาฝากคุณผู้ชมทั้งใน2ข่าวที่ว่าไปครับเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่เคยปล่อยเต่าแล้วก็ไปจูบปากเต่าก่อนจะปล่อยเต่ากลับสู่ธรรมชาตินะครับว่าผลข้างเคียงหรือว่าผลกระทบเนี่ยจะมีอะไรบ้างส่วนวันนี้คลิปสุขภาพของเราครับเป็นเรื่องราวของบันจี้จัมป์ครับแต่ว่าเป็นบันจี้จัมป์ท้าลมหนาวฮะอาจารย์ท้ายังไงนะเพราะบ้านเราก็ร้อนมากบ้านเราร้อนมากที่อื่นยังหนาวอยู่เลยนะอาจารย์คือแบบว่าใส่เสื้อกันหนาวก็โดดลงมาอย่างเงี้ยเหรอฮะมันก็ไม่ค่อยท้าลมหนาวไม่ค่อยท้าลมหนาวเอ๊ะมันต้องมีอะไรพิเศษอันนั้นเหมือนเป็นบันจี้จัมป์แซงว่าหนาวใช่ไหมอาจารย์แซงว่าหนาวครับอาจารย์นะเหมือนบ้านเราแต่นี่หนาวจริงครับอาจารย์หนาวจริงได้ยินว่าหนาวเป็นคู่ๆด้วยโอ้หนาวเป็นคู่ๆด้วยแต่ว่าไม่รู้ไปท้าลมหนาวกันที่ไหนท้ายังไงท้าแล้วอันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันครับผมนะครับในช่วงคลิปสุขภาพนั่นเองส่วนช่วง cover story ของเราในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของเคล็ดลับอีกแล้วคุณผู้ชมเคล็ดลับสุขภาพดีๆที่นำมาฝากให้คุณผู้ชมสามารถนำกลับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการดูแลเท้าโอ้โหเท้านี่เป็นเรื่องสำคัญมากครับอาจารย์เท้ากับนาคราชนี่ไม่แน่ใจว่าอะไรสำคัญกว่ากันเท้านี่ก็มีหลายเท้ามีหลายเท้าเท้าแสนปมเท้าเหรอครับไปทางเดดแอร์นะอาจารย์เงียบเลยอาจารย์ก็หันมามองหน้าผมคุณผู้ชมสังเกตได้ว่ามันจะมีความเงียบเกิดขึ้นแล้วประมาณ 4-5 วินาทีนึกไม่ออกว่ายังไงแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะเรื่องเท้านี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าไม่มีเท้าเราจะเดินยังไงนั่นสิครับถ้าไม่มีเท้าเราจะมีชีวิตเราจะไปวิ่งออกกำลังอะไรได้ยังไงเพราะฉะนั้นการดูแลเท้าถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งเช่นกันเดี๋ยวมาติดตามกันครับกับเคล็ดลับในการดูแลเท้าในช่วง cover story นั่นเองส่วนช่วงท้ายของต้นชั่วโมงแรกวันนี้ก็เหมือนเดิมก็เป็นไฮไลท์จากรายการหมอประกรณ์ออนทัวร์ซึ่งยังอยู่กันที่อุตรดิตถ์นะฮะอุตรดิตถ์เมืองลับแลคราวนี้นะคะใครอยากรู้เคล็ดลับของมูลสัตว์ไม่เหม็นมูลสัตว์ไม่เหม็นโอ้โหเขามีวิธีทางธรรมชาติที่เรียกว่าใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติซ้ำซ้อนเลยนะครับอาจารย์และที่นั่นเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเตาแก๊สเลยครับเพราะว่าไฟแรงเหลือเกินโอ้โหนี่ผมพอจะเดาออกแล้วอาจารย์นะด้วยอะไรเดี๋ยวตอนท้ายครับชมกันเอาละฮะคุณผู้ชมถ้าสนใจนะฮะยังไงติดตามให้ได้เลยในไฮไลท์ของรายการหมออุปกรณ์ออนทัวร์ส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเ
ไม่ใช่รายการอาหารนะคะแต่ว่าดิฉันมีนัดทานข้าวกับหนุ่มหน้าตีสุดหล่อค่ะดูสิกินไม่หยุดเลยไม่ได้สนใจเลยเนี่ยแต่ว่าแท็กเป็นคนจ่ายเงินนะคะผมมีอยู่120ครับว่าไม่ได้เลยคุณพอนเป็นคนจ่ายพี่ต้องไปห้องน้ำแล้วพี่ไม่ไหวจริงครับพอใจครับบทสรุปจะเป็นยังไงติดตามนะคะแฮปปี้แฟมิลี่ค่ะโอ๊ยพี่ไปแล้วไม่ได้แล้วพี่ต้องไปห้องน้ำพี่ทนไม่ไหวพี่ทนไม่ไหวผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่หมอดรามาโชว์อาทิตย์นี้พบกับความสนุกสนานในเวทีแรงดีกับยิมนาสติกลีลาเป็นการนำการเต้นรำและยิมนาสติกที่อาศัยดนตรีประกอบมารวมกันและสืบปริศนาที่3นักสืบต้องมาหาให้ได้ว่าใครคือเจ้าแม่3อตัวจริงที่อายุ76ปีแล้วยังแข็งแรงเหมือนสาวๆอีกทั้งยังเป็นแชมป์ฮูลาฮูปอีกด้วยจะบอกว่าแม่ยังสวยขนาดนี้ลูกจะขนาดไหนอย่างนี้เลยซื้อจุ๊บจอยมี2คน12ตัวอยากให้โชว์การเล่นให้ดูหน่อยพร้อมกันเหรอเชื่อได้ไหมคะว่ามันจะต้องเห็นสรีระด้วยใครอยากแข็งแรงในวัย70กว่าต้องชมกรามาโชว์วันอาทิตย์นี้1ทุ่มตรงแล้วคุณจะสุขภาพดีไปกับเราเฮ้ยทำได้ได้ชอบก็ให้แม่มาขอเด็กทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่กรามาชาแนลHappy Family เสาร์นี้ไม่ใช่รายการอาหารนะคะแต่ว่าดิฉันมีนัดทานข้าวกับหนุ่มหน้าตีสุดหล่อค่ะดูสิกินไม่หยุดเลยไม่ได้สนใจเลยเนี่ยแต่ว่าแท็กเป็นคนจ่ายเงินนะคะผมมีอยู่120ครับว่าไม่ได้เลยคุณพอนเป็นคนจ่ายพี่ต้องไปห้องน้ำแล้วพี่ไม่ไหวจริงพี่ต้องจ่ายครับบทสรุปจะเป็นยังไงติดตามนะคะ Happy Family ค่ะโอ๊ยพี่ไปแล้วไม่ได้แล้วพี่ต้องไปห้องน้ำพี่ทนไม่ไหวพี่ทนไม่ไหวผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่หมอดรามาโชว์อาทิตย์นี้พบกับความสนุกสนานในเวทีแรงดีกับยิมนาสติกลีลาเป็นการนำการเต้นรำและยิมนาสติกที่อาศัยดนตรีประกอบมารวมกันและสืบปริศนาที่3นักสืบต้องมาหาให้ได้ว่าใครคือเจ้าแม่3อตัวจริงที่อายุ76ปีแล้วยังแข็งแรงเหมือนสาวๆอีกทั้งยังเป็นแชมป์ฮูลาฮูปอีกด้วยจะบอกว่าแม่ยังสวยขนาดนี้ลูกจะขนาดไหนอย่างนี้เลยซื้อจุ๊บจอยมี2คน12ตัวอยากให้โชว์การเล่นให้ดูหน่อยพร้อมกันเหรอเชื่อได้ไหมคะว่ามันจะต้องเห็นสรีระด้วยใครอยากแข็งแรงในวัย70กว่าต้องชมกรามาโชว์วันอาทิตย์นี้1ทุ่มตรงแล้วคุณจะสุขภาพดีไปกับเราเฮ้ยทำได้ได้ชอบก็ให้แม่มาขอเด็กทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่กรามาชาแนลมาถึงช่วงแรกของรายการครับช่วงนี้มาเริ่มต้นการอัปเดตข่าวกันนะครับข่าวแรกวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการนวดแผนไทยนั่นเองที่เขาบอกว่าการนวดแบบนี้ที่มีชื่อว่านวดนาคราชเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสามารถคืนชีพหลักแพทย์แผนไทยแล้วก็คุยว่าสามารถช่วยปลุกนกเขาให้ขันได้โอ้จูฮกรู้เลยฮะนั่นสิยังไงกันเนี่ยมาดูเนื้อข่าวกันนะครับท่านพลโทเพชรมณีนะฮะเพชรมณีนะครับจันอ่อนแพทย์แผนไทยปฏิบัติการหัวหน้างานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนี่ยกล่าวว่าการนวดรักษาโรคสมรรถภาพทางเพศหรือโรคนกเขาไม่ขันเนี่ยนะครับเป็นการนวดเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นโดยวิธีการนวดรักษาเนี่ยก็จะเริ่มจากการนวดขาทั้งสองข้างเพื่อเปิดประตูลมนะครับจากนั้นก็มานวดพื้นฐานหลังทั้งสองข้างเพื่อส่งเลือดเนี่ยไปเลี้ยงแผ่นหลังแล้วก็เอวต่อด้วยการนวดบริเวณท้องน้อยแล้วก็หัวหนาวบริเวณเหนืออวัยวะเพศนะครับเพื่อทำให้ระบบโลหิตเนี่ยไหลเวียนได้ดีโดยจะเน้นการนวดบริเวณหน้าท้องเพื่อเปิดประตูลมให้สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงบริเวณหัวหนาวและอวัยวะเพศเพื่อทำลายลิ่มเลือดที่อุดตันพันโทเพชรเพชรมณีนะครับกล่าวว่าการนวดเนี้ยก็จะทำประมาณ 1-2 ชั่วโมงระยะเวลาในการนวดก็ขึ้นอยู่กับเวลาในการเสื่อมของสมรรถภาพทางเพศของผู้ป่วยนะครับจากการติดตามผู้ที่มารับบริการเนี่ยพบว่าภายหลังผู้ป่วยมารับบริการนวดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอารมณ์ทางเพศแล้วก็มีอวัยวะเพศที่แข็งตัวได้นานกว่าเดิมสร้างความอบอุ่นและทำให้ครอบครัวเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้ที่มารับการนวดทุกรายเนี่ยก็จะต้องได้รับการตรวจร่างกายแล้วก็ซักประวัติก่อนรับบริการการนวดทุกครั้งไปโอ้โหแหมถ้าได้ผลดีจริงนี่เรียกว่าสุดยอดไปเลยครับนะทำไมเมื่อกี้
หลังจากอ่านข่าวจบปุ๊บเขาไม่ตัดเข้ามากล้องกลางฮะอาจารย์ตัดเข้ามาหน้าผมตอนกำลังยิ้มเลยแก้มปริ ว่าเดี๋ยวอยู่ที่ไหนจะไปนวดบ้างผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็แปลกดีนะฮะการนวดนาคราชเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็พูดถึงหลักศาสตร์ของแพทย์แผนไทยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดจุดเปิดเส้นต่างๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการนวดที่ผ่อนคลายด้วยนะฮะแต่ว่าโดยหลักการการแข็งตัวของอวัยวะเพศต้องพูดกันก่อนว่าโดยหลักทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นการปิดเปิดของหลอดเลือดนั่นเองคือเมื่อมีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นนะครับก็มีการปิดของเส้นเลือดบางอย่างทำให้เลือดไม่ไหลออกจากอวัยวะเพศแล้วก็เปิดเส้นเลือดบางอย่างเพื่อให้มีเลือดเข้าไปคั่งอยู่ในอวัยวะเพศจึงเกิดการแข็งตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยาจึงได้ผลเพราะยาเนี่ยก็จะไปยาที่เรารู้จักกันนะครับในส่วนของการช่วยกลุ่มนี้ก็คือยาที่จะไปทำให้เกิดการหดตัวของเส้นเลือดที่ต้องการและขยายตัวของหลอดเลือดที่ต้องการเพื่อให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศขึ้นได้นานขึ้นเพราะถ้าในคนที่อายุมากขึ้นหรือคนที่หย่อนสมรรถภาพเพศนะฮะเช่นว่าคนที่เป็นเบาหวานคนที่สูบบุหรี่จัด คนที่มีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดเนี่ยนะครับอวัยวะเพศก็จะแข็งตัวได้น้อยลงหรือสั้นลงอ๋อครับเนื่องจากว่าหลอดเลือดที่ควรจะหดไม่หดครับหลอดเลือดที่จะขยายก็ตีบเป็นต้นมันเปราะบางไปนิดนึงใช่ไหมฮะอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องนี้ก็จะคนหลายๆคนที่เป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสภาพทางจิตใจที่มีปัญหาความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าความไม่มีความสุขนะครับก็อาจจะทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่สาเหตุและปัญหาครับนะครับอันนี้ก็เป็นอาการเบื้องต้นคุณผู้ชมครับของโรคนกเขาไม่ขันหรือว่าโรคที่มีปัญหาในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนั่นเองให้เห็นภาพคร่าวๆกันคราวนี้อาจารย์มาดูเรื่องของการนวดครับที่ก็บอกว่ามีการเปิดประตูลมนะครับไล่โลหิตจากตรงนู้นมาตรงนี้เพื่อให้มาข้างตามหลักที่อาจารย์บอกเป๊ะๆเลยครับผมคราวนี้อาจารย์มองว่าอย่างไรบ้างมีความเป็นไปได้ไหมอาจารย์มีนะมีนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้รับการนวดบริเวณต่างๆนี่ก็จะผ่อนคลายล่ะก็จะผ่อนคลายแล้วก็อาจจะนะครับอาจจะมีการเปิดหลอดเลือดที่มีการตีบตันได้บ้างได้บ้างนะครับได้บ้างแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องหลอดเลือดนะแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ผลกับกลุ่มที่หย่อนสมรรถเพศจากปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาความปัญหาโรคซึมเศร้าเรื้อรังเนี่ยอาจจะไม่ได้กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทเช่นเบาหวานเรื้อรังนะครับปัญหาเป็นที่ปลายประสาทจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ช่วยมากนักแต่กลุ่มที่มีหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดไม่สมบูรณ์เนี่ยการนวดหรือการเปิดเส้นเลือดต่างๆด้วยวิธีการกดจุดต่างๆเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยแต่แน่ๆก็คือว่าคนที่รับการนวดเนี่ยคงจะรู้สึกดีขึ้นแล้วเขาเข้าใจว่าพอประกาศตุ้งไปอย่างนี้ปุ๊บนวดนาคราชนี่รับรองนาคราชมากันเต็มเลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งคำที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในประเทศไทยเพราะบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้อาจารย์เวลาที่มีอะไรที่ฮิตขึ้นมาเนี่ยนะครับรอบตัวเราเนี่ยฮะก็จะมีคำนั้นเต็มไปหมดเลยนะนี่ก็ชื่อเพราะนะนาคราชนาคราชคืนชีพนาคราชคืนชีพไม่ใช่นาคราชธรรมดานวดนาคราชคืนชีพครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะดูยิ่งใหญ่โอ้โหดูเข้มแข็งทีเดียวครับนาคราชของเราก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ครั้งหนึ่งแต่ว่าในนี้ฮะอาจารย์จริงๆเขาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้หยิบยกข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศมาพูดหรือว่ามาคุยกันเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอาจารย์มองว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยฮะมีการรายงานหรือว่าจริงๆแล้วมองว่ามันเป็นปัญหาไหมอาจารย์เวลาที่มีโรคนกเขาไม่ขันเกิดขึ้นในบ้านแบบนี้ฮะมากๆนะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่พูดออกมาตรงๆแต่เชื่อได้ว่าคนที่มีปัญหากระท่อนกระแท่นกันเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศหรือว่า บทบาทความรักชีวิตคู่เนี่ยครับอาจารย์กระทบกระเทือนมากกว่า 50% โอ้โหเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยนะฮะอาจารย์มาในรูปแบบก็หงุดหงิดครับอาจารย์ทำไมกลับบ้านดึกอะไรอย่างเงี้ยนะพอสามีดึงเข้ามากอดทีเดียวเป็นไงหายโกรธเลยลากันขึ้นไปทำการบ้านเลยเนอะแม่กำลังโมโหเรื่องอื่นอยู่ทีเดียวนะพอมีการหอมแก้มนิดหน่อยมีการแสดงออกซึ่งความรักนี่ก็สามารถจะผ่อนคลายความเครียดแบบนั้นลงไปได้ ครับ คือเชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาหลายๆอย่างเหมือนกันสำหรับปัญหาแบบนี้ไม่ค่อยเจอในคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับชาวสวนชาวนาเกษตรกรหรือคนที่ทำงานตามต่างจังหวัดไม่ค่อยเครียดโอ้ครับปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยกลับพบน้อยกว่าคนเมืองครับอาจารย์คนที่เป็นผู้ระดับผู้บริหารระดับสูงคนที่มีความเครียดในชีวิตมากครับนะครับกลับมีปัญหาเรื่องของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยสูงกว่าคนนอกเมืองโอ้ครับแสดงว่าความเครียดเนี่ยมีบทบาทหรือมีผลแน่นอนนี่พอมีความเครียดเกิดขึ้นหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ความเครียดในครอบครัวก็ยิ่งสูงอัตราการหย่าร้างก็จะตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาแบบนี้เนี่ยนิ่งนอนใจไม่ได้ควรจะต้องปรึกษาหารือกันในครอบครัวนะครับแล้วก็ร่วมกับอาจจะหาความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้นี่
ช่วงเรื่องของการรักษาซึ่งถือว่าน่าจะเป็นแพทย์แผนทางเลือกเนี่ยนะฮะอาจารย์วันนี้เราก็นำเรื่องราวของการนวดนคราชคืนชีพมาฝากคุณผู้ชมไปแล้วแต่ว่าวันนี้ไหนๆเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องของการรักษาอาจารย์เราพูดคุยกันถึงการรักษาแผนปัจจุบันด้วยละกันสำหรับคุณผู้ชมที่ณตอนนี้เองเนี่ยยังมองอยู่ว่าเอ๊ะถ้ามีโรคแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองจริงแล้วจะไปรักษายังไงมาพบแพทย์ได้ไหมเพราะว่าบางคนก็บอกว่าอุ้ยอายนะฮะจะมาให้บอกหมอว่านกขาวผมไม่ขันไม่รู้ว่าคุณหมอเขาจะช่วยยังไงด้วยเตออายไหมผมยังไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหายังครับอาจารย์จะหลอกให้ตอบใช่ไหมยังครับเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่ามันมีความสำคัญกับชีวิตครอบครัวแล้วก็คุณภาพชีวิตของคุณผู้ชายเป็นอย่างมากเลยดังนั้นครอบครัวคือคุณผู้หญิงด้วยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปปรึกษาแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางเพศนะครับก็จะต้องเป็นหมอด้านสัญญกรรมยูโรนะครับหรือทางเดินปัสสาวะนะอาจารย์หรือไม่ก็หมอสูตินี่แหละโอ้ครับสามารถจะให้คำแนะนำปรึกษาได้หรือแม้แต่หมอเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยก็สามารถจะให้คำแนะนำได้ครับรวมทั้งในการวิเคราะห์ต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกให้ทราบแล้วว่าหลายๆครั้งเนี่ยปัจจัยมันเป็นจากโรคเช่นเบาหวานที่ควบคุมไม่อยู่ก็ทำให้เกิดความเรียกว่าไม่แข็งตัวได้ในยามเช้านะจะสังเกตได้เลย คนที่มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวตอนเช้าของอวัยวะเพศหายไปอันนี้ต้องระวังว่าจะเป็นเบาหวานเรื่องของโรคหลอดเลือดที่ต้องหาให้เจอว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับรวมทั้งการรับประทานยาบางอย่างอาจจะทำให้กลับมามีความสามารถในการที่จะมีบทบาทหรือมีความสุขทางเพศสัมพันธ์ได้เป็นปกติยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยควรอย่างยิ่งเลยที่ถ้าพบว่าตัวเองมีปัญหาเนี่ยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่าจะดีกว่าไปซื้อยารับประทานเองหรือรักษาผิดถูกๆนั่นแหละงานเพราะเดี๋ยวนี้ก็มียาอะไรขายกันเต็มไปหมดเลยในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่เขาแอบอ้างสรรพคุณกันเนี่ยนะครับจริงๆลองมาเลือกวิธีการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันก่อนแล้วค่อยไปหาแพทย์แผนทางเลือกอีกทีก็น่าจะดีกว่านะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนฮะเป็นเรื่องแปลกอีกแล้วชายจีนคนนึงนะครับที่ต้องบอกว่าดวงเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะปล่อยเต่าครับอาจารย์คืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าก่อนปล่อยเนี่ยขออนุญาตมุ้งมิ้งนิดหนึ่งไปจูบปากเต่าปรากฏเต่างับปากให้นะครับมาดูข่าวนี้กันครับเว็บไซต์ Daily Mail ของอังกฤษครับรายงานว่าชายหนุ่มจากมณฑลฝูเจี้ยนของจีนนะครับดวงไม่ค่อยดีครับถูกเต่างับเข้าที่ริมฝีปากอย่างไม่คาดคิดนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยไปจูบร่ำลากันนะฮะก่อนที่ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยนะครับรายงานก็ระบุว่าภาพดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่โดยเพื่อนของชายผู้เคราะห์ร้ายผ่านไมโครบล็อกนะฮะเหวยป๋อของจีนนั่นเองนะครับเหวยป๋อนี่ก็โอ้โหดังมากเลยหลังจากนั้นเนี่ยเต่าก็ยอมปล่อยปากชายคนนี้นะครับหลังจากที่งับได้สักพักหนึ่งก่อนที่เขาเนี่ยก็จะต้องรีบรุดไปโรงพยาบาลโดยทันทีแต่ก็ไม่มีรายงานนะครับว่าเขาได้รับบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กจีนเนี่ยนะครับก็กลายเป็นที่ตลกขบขันกันอย่างมากเลยทีเดียวขณะที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเห็นว่าสมควรแล้วที่เขาเนี่ยถูกเต่างับปากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่สมควรที่อยู่ดีจะไปจูบปากเต่าก็เป็นความรู้สึกว่าเอ็นดูนะเอ็นดูคงจะเป็นกิจกรรมที่เต็มด้วยความรักนะจริงวัตถุประสงค์ก็คงไม่มีอะไรเลวร้ายนะฮะไม่ได้คิดจะนะฮะอาจารย์โอ้ไม่ได้คิดจะโดนลำเต่าแต่อย่างใดแต่ว่าเอ็นดูแต่ว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ก็คงจะต้องเตือนกันไว้เลยครับอาจารย์ว่าคนที่จะเล่นกับสัตว์ที่ไม่สามารถจะเรียกว่าเลี้ยงให้เชื่องได้นะอันตรายเหมือนกันจริงๆน้องหมาเนี่ยฮะที่บ้านผมก็สอนว่าจริงๆถ้าไม่รู้จักเขาอย่าเอาหน้าไปยื่นเข้าใกล้ๆนะฮะอาจารย์เพราะว่าบางทีเราไม่รู้จักเขาครับผมไม่รู้ว่าเขาจะแหวงกัดหรือเปล่าด้วยหรือแม้แต่นี่เต่าอาจารย์เลียก็น่ากลัวนะหลายคนนี่ให้หมาเรียกว่าหอมเหิมหน้าอะไรกันได้ด้วยคือการรักษาความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญกลับมาประเด็นของน้องเต่าก่อนดีกว่าใช่แล้วว่าประเด็นของน้องเต่าเนี่ยนอกจากจะเรื่องของความเชื้อโรคต่างๆแล้วเนี่ยปากของเต่าเนี่ยมีแหลมคมครับอาจารย์ว่าลักษณะของริมฝีปากเต่าเนี่ยเขาจะเป็นงุ้มเข้าหากันคือริมฝีปากบนล่างเขาเนี่ยนะฮะจะงอยปากเขาเนี่ยจะขบเข้าหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะบาดเข้าไปในเนื้อของริมฝีปากเนี่ยสูงมากเลยก็คือหมายถึงว่ามันจะทะลุผ่านผิวหนังเข้าไปเลยมีโอกาสเนี่ยนะฮะอาจารย์มีโอกาสแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะแก้ไขสถานการณ์คงไม่ใช่การกระชากออกครับเพราะว่ายิ่งการที่ปากเต่าล็อกอยู่อย่างนั้นเนี่ยการออกแรงกระชากเนี่ยอาจจะทำให้เนื้อเยื่อบางอย่างเนี่ยขาดติดไปกับริมฝีปากของสัตว์ประเภทนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะเกิดการเสียโฉมได้โอ้ครับอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นรอให้ค่อยๆปล่อยดีกว่าครับนะฮะแล้วก็ค่อยๆไปหาหมอหลังจากนั้นทีนี้แผลดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการฉีกกระชากนะครับก็จะเป็นรอยเจาะครับเป็นรอยเจาะจากจงอยปากเต่านี่เองซึ่งก็อันตรายไม่มากนักครับอาจารย์ข่าวดีครับ
ข่าวดีนึงก็คือว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นหลังจากที่โดนเต่ากัดด้วยเหรอครับอาจารย์ก็มักจะไม่เป็นบาดทะยักหรอกครับคือเนื้อเยื่อตรงนี้เลือดเลี้ยงเยอะมากบาดทะยักนี่จะต้องอาศัยการหายใจแบบไม่มีออกซิเจนซึ่งปกติแล้วเชื้อโรคเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้ถ้ามีเลือดเลี้ยงบริเวณนั้นมากหรือมีออกซิเจนสูงแต่สิ่งที่น่ากลัวตามมาก็คือเชื้อโรคอื่นๆครับเช่นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำโคลนต่างๆเนี่ยที่อยู่ในปากเต่าซึ่งอยู่ซึ่งอาจจะได้เชื้อแปลกๆมาครับครับอันนี้ก็ต้องได้รับการชำระเรียกว่าชำระล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับก็คงจะบ้วนปากธรรมดาก็พอนะครับล้างทำความสะอาดแผลหรือว่าฟอกสบู่นิดหน่อยพอนะฮะแต่ถ้าเป็นภายในก็ไม่ต้องแค่บ้วนทำความสะอาดล้างด้วยน้ำเกลือเขี่ยเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากนั้นก็รับประทานยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันนะฮะอันนี้เต๋อยังขำอยู่เลยนะครับเขาก็ดูสงสารนะฮะไม่ใช่ไม่สงสารนะครับคือเขาเป็นชายหนุ่มที่ดูดีทีเดียวครับอาจารย์นะเขาชงจะแบบว่าอยากสร้างภาพความหล่อในการเขาเป็นดาราจีนหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะอาจารย์แต่ก็น่าจะเป็นไม่ทราบว่าเป็นคนดังหรือเปล่าแต่ว่าเขานี่อาจารย์คือตัวภาพเนี่ยมันถูกเผยแพร่ไปในหวยโปเวย์โปนี่น่าจะเป็นเหมือน Twitter ของจีนเขาโอ้โหคนใช้นี่เยอะมากอาจารย์คือดังไม่ดังไม่รู้แต่ดังแล้วตอนนี้ดังเลยฮะอาจารย์ดังสุดๆไปเลยครับอาจารย์อันนี้ก็ฝากถึงความระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับครับคงไม่ต้องบอกว่าปฐมพยาบาลกันยังไงใช่ไหมก็อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะก็ทำความสะอาดแล้วรีบไปโรงพยาบาลไปพบหมอดีกว่าใช่ถ้าไม่แน่ใจก็เอาเต่าไปด้วยเลยเพราะว่าเต่ามันคงไม่ปล่อยง่ายๆนะอาจารย์ไม่ปล่อยง่ายนะผมบอกเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคุณยายมั้งครับอาม่าเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเวลาเต่ากัดเนี่ยต้องให้ฟ้าผ่าก่อนเขาถึงจะอ้าปากแล้วไม่รู้ว่าฟ้าผ่าพอดีหรือเปล่าแล้วฟ้าจะผ่าเมื่อไหร่เรากำหนดไม่ได้นั่นสิฮะหรือเอากลองมาตีได้ไหมตีให้มันตกใจใช่ไหมฮะอาจารย์คือหมอคิดว่าไม่จำเป็นก็ไปสถานที่ที่ห้องงัดได้ก็แล้วกันก็พากันไปอย่างเงี้ยนะฮะพากันไปอย่างนั้นก็ยกเต่าก็ต้องจับไว้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เดินไปโรงพยาบาลกันเดี๋ยวคุณหมอไปก็คุณหมอเขาก็มีวิธีของเขานะฮะอาจจะแบบใช้วิธีงัดหรือใช้ช้อนแย่ไปในปากเต่าแล้วบิดให้เขาเพย์เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ช่วยได้นะฮะแต่ว่าอย่าไปกระชากออกด้วยตัวเองนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียโฉมและที่สำคัญเลยอย่าไปจูบเต่าคุณผู้ชมครับไม่ว่าเต่ามันจะน่ารักขนาดไหนหรือว่าอยากจะส่งลาจูบลาก่อนที่จะเขาจะกลับไปธรรมชาติแล้วจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปจูบเขาก็เอามือลูบหัวก็พอลูบหัวก็พอหรือว่าปล่อยลงน้ำไปแล้วก็สวัสดีนะฮะด้วยความที่เป็นคนไทยแต่เขาบอกว่าเต่าน่ารักดีเต่าตรงนี้ยังน่าจูบกว่าใช่ไหมฮะอาจารย์จริงๆเต่ามีอีกหลายที่นะครับแต่ว่าทั้งนั้นอย่าไปจูบเต่าไม่ว่ามันจะเป็นเต่าชนิดใดก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับเอาละฮะคุณผู้ชม2ข่าวผ่านไปเรียบร้อยแล้วช่วงหน้ากลับมาคลิปสุขภาพครับวันนี้บันจี้จัมพ์ท้าลมหนาวหนาวขนาดไหนไปโดดกันยังไงอาจารย์โดดเป็นคู่ด้วยนั่นน่ะสิแล้วโดดกันรู้สึกว่านุ่งน้อยห่มน้อยด้วยนะนุ่งน้อยห่มน้อยด้วยไม่มีจูบเต่าแล้วนะฮะน่าสงสัยมากว่าจะมีเต่าโผล่ให้ดูหรือเปล่าไม่คิดว่าไม่มีฮะอาจารย์เอาไปพักกันสักครู่ครับครับสักครู่ครับกลับมาอีกครั้งวาไรตี้ดังจากอเมริกาเดอะด็อกเตอร์จัสตินอายุ32ปีและผ่านศัลยกรรมมาแล้ว90ครั้งเขาจะหยุดไหมและโรค2ชนิดที่น้ำมันมะพร้าว1คำช่วยป้องกันได้ แค่นี้มันดื้อมากๆแล้วก็ยากที่จะรักษานั่นเองล่ะค่ะทั้งหมดนี้ใน The Doctors ติดตามได้ทาง Rama Channelทูวิชั่น24และ29เส้นบุกนี่มีประโยชน์มากมายเลยนะครับลดไขมันในเส้นเลือดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยยังช่วยดูดซับนะสารตกค้างสารพิษในร่างกายเราได้ด้วยสัปดาห์นี้เชฟชุมพลจ้างไพรนำเสนอเมนูกินเส้นให้สุขภาพดีด้วยเมนูอาหารเส้นๆที่เราคุ้นเคยกันดีแต่กินอย่างไรให้ได้สุขภาพที่ดีนั้นติดตามชมได้ทางเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้จักรยานสุขภาพมิตรภาพและความสนุกสนานพบกันได้ทุกเส้นทางในประเทศไทยขอเชิญนักปั่นหน้าเก่าหน้าใหม่น้องเล็กน้องใหญ่เข้าร่วมโครงการคนรักปั่นเรารักกัน46ล้านกิโลเมตรสุขภาพดีทั่วไทยติดตามรายละเอียดได้ที่ www.lamachannel.tv หรือโทร092-893-4665
คลิปสุขภาพช่วงนี้คุณผู้ชมครับวันนี้คลิปก็น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการไปกระโดดบันจี้จัมป์นั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของกีฬาท้าทายมากๆเลยวันนี้นอกเหนือจากจะท้าทายเรื่องของความสูงแล้วอาจารย์วันนี้ท้าทายเรื่องความหนาวด้วยนั่นแหละสิเอ๊ะจะท้าทายแบบไหนแล้วก็อันตรายหรือเปล่าต้องดูกันไปชมกันเลยครับ3 2 1 bravo โอ้โหให้ความรักของคุณแข็งแกร่งกว่าความกลัวความกลัวอาจารย์โอ้โหเป็นไงล่ะมันมีทั้งเรื่องความรักความหนาวความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องครับผมไม่มีเต่าคือไม่มีเต่าเหรอไม่มีเต่าโผล่มาแต่อย่างใดไม่มีแล้วนะอาจารย์ปล่อยไปตั้งแต่เมื่อช่วงที่แล้วในช่วงรามาอัปเดตแล้วนะครับอาจารย์ก็เรียกว่าจริงแล้วก็เด็ดขาดไปเลยนะครับเรื่องนี้ก็ไอ้เรื่องของความหนาวไม่เข้าใครออกใครเหมือนกันการโดดบันจี้จัมป์นี่ก็เป็นเรื่องน่ากลัวอยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราโดดบันจี้จัมป์คนเดียวก็มีโอกาสจะหัวใจวายอยู่แล้วครับอาจารย์ตกใจอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบว่าเหมือนกับเลือดตกหัวได้ คือเพราะว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันอาจจะดึงกระชากทำให้เกิดบางคนตาแดงใช่ไหมมีเลือดออกในเยื่อบุตาที่เกิดขึ้นมาแล้วครับอาจารย์คือเวลาที่เราตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงโลกเนี่ยนะแล้วก็เลือดมันก็ตกเข้าไปในหัวเนี่ยเหรออาจารย์เลือดก็ถือว่าตอนกระชากขึ้นมาเลือดดำก็จะคั่งอยู่บริเวณศีรษะมากกว่าปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดโป่งพองในสมองแฝงอยู่ครับอาจารย์คนที่มีความดันโลหิตสูงคนที่มีโรคหัวใจห้ามเล่นเรื่องโลกนี้เลยห้ามเล่นกีฬาแบบนี้อยู่แล้วบันจี้จัมป์เนี่ยนะอาจารย์คราวนี้อาจารย์เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าโดดคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของน้ำหนักเองเรื่องของกดแรงโน้มถ่วงเองเนี่ยกับแรงโน้มถ่วงเองเนี่ยจริงๆก็น่าจะมีแรงดึงแล้วก็แรงตอนที่มันเด้งกลับขึ้นไปอย่างที่อาจารย์บอกก็ทำให้เส้นเลือดดำหรือว่าเลือดหลอดเลือดดำเนี่ยเกิดการอุดตันเหรออาจารย์เกิดการคั่งได้แล้วก็แตกได้แล้วคราวนี้พอเวลาที่มาโดดด้วยกันสองคนเนี่ยอาจารย์กอดกันโดดแบบนี้แสดงว่าน้ำหนักเองเนี่ยเวลาที่ตอนทิ้งดิ่งลงมาก็จะต้องเยอะกว่าตอนที่เด้งกลับขึ้นไปก็ต้องเด้งกลับไปแรงกว่าก็เขาคงคำนวณไว้แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของหลักการบันจี้จัมป์คงเลือกเชือกที่มีความยืดหยุ่นพอเหมาะกับน้ำหนักที่จะห้อยอยู่แล้วแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องเตือนไว้อะโดดไป2คนสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นได้นะครับอาจารย์กระแทกกันกระแทกกันถ้าไม่กอดกันแน่นๆ2คนลงไปนี่เป็นมวลต่อมวลเลยนะครับอาจารย์กระแทกกันด้วยความแรงสูงเวลามาปะทะกันเนี่ยนะต่อศีรษะเนี่ยฟาดกันแต่ละทีเนี่ยแทนจะรักกันเนี่ยครับกับโกรธกันได้นะครับโกรธกันเลยโกรธกันเลยอาจจะถึงฟันหักจมูกหักจมูกเบี้ยวได้เลยนะอาจารย์ได้เลยนะฮะจมูกเบี้ยวโดยไม่ต้องไปทำเนี่ยได้เลยครับอาจารย์ไปทำก็ทำให้ตรงๆแต่ครับอาจารย์ตรงๆอย่าทำให้มันเบี้ยวเลยครับโอเคนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็การโดดลงไปแบบนี้มีอันตรายหลายอย่างเหมือนกันครับอาจารย์ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะฮะอยากจะแบบว่าทำให้มันดูขำขันขณะเดียวกันความปลอดภัยก็สำคัญมากอย่างที่บอกแล้วว่าเซฟตี้ระหว่างคน2คนเป็นอย่างไรคุณจะกระแทกกันหรือเปล่า2คือรับน้ำหนักได้แน่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยไปผูกไว้กับกระเช้าเคเบิลคาร์นะโอ้กระเช้านี่เหมาะหรือเปล่านั่นแหละที่ใช้เป็นจุดโดดบันจี้จัมป์เพราะว่าแรงกระชากแรงดึงอาจจะทำให้รถข้างบนนี่หล่นลงมาไหมใช่ครับอาจารย์คนข้างบนนี่มีหวาดเสียวนะอันตรายมากอันตรายหมอคิดว่าก็คงจะต้องดูกันว่าจริงๆแล้วเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับก็เป็นรูปแบบของการโดดบันจี้จัมป์ท้าลมหนาวคุณผู้ชมครับโดดกันเป็นคู่ๆแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็ค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันจะกระโดดหรือว่าจะเล่นยังไงก็ต้องดูสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อุณหภูมิลืมไปอีกอย่างนึงก็คือว่าอันนี้เขาท้าลมหนาวท้าลมหนาวปกติแล้วเนี่ยในที่ที่มีความหนาวแบบนั้นเนี่ยแล้วข้างบนด้วยนะครับอุณหภูมิเนี่ยจะประมาณลบเลยนะอาจารย์-6 -10 -22 -25เพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิต่ำขนาดนั้นนี่การถอดเสื้อนะฮะก็หนาวมากแล้วนะเราใจแบบนั้นเนี่ยบางคนนี่เรียกว่าช็อกได้นะครับอาจารย์คือเป็นลมหมดสติหรือว่าถึงขั้นสั่น
ควบคุมตัวเองไม่ได้บางคนชักเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นการไปเปิดเผยตัวในที่ที่มีความหนาวเย็นขนาดนั้นอันตรายมากๆเลยนะหลายคนไม่รู้ตัวว่าอาจจะเกิดปัญหาได้นะฮะอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วสั่นควบคุมไม่ได้ช็อกหมดสตินะครับแล้วก็บางคนถึงท่านชักเลยโอ้โหรู้แล้วแต่เกิดขึ้นได้ทั้งเส้นเลยความหนาวเย็นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรก็ต้องดูสุขภาพของตัวเองกันด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมา cover story ครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของเท้านั่นเองนะครับช่วงหน้า cover story ครับสำหรับคนเป็นแม่ค่ะก็ต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของพัฒนาการแล้วก็สุขภาพของลูกอะค่ะดรามาคิดดีไลฟ์ครบทุกเรื่องของพัฒนาการรอบด้านสำหรับลูกที่คุณแม่สามารถพูดคุยกับคุณหมอกันได้แบบสดๆโทรหาคุณหมอได้เลยเหรอคะน้าอยากจะสอบถามคุณหมอหน่อยค่ะเลี้ยงลูกสาวอายุ2เดือนค่ะเขาไม่ค่อยถ่ายเลย2วัน3วันต้องถ่ายทีเขาแนะนำว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กแรกเกิดเนี่ยจนถึง6เดือนคนทานแต่นมเท่านั้นนะเล็งไว้หลายครั้งแล้ว วันนี้มีความตั้งใจมากๆที่จะมาเรียนสอบถามคุณหมอนะคะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องลูกสาวนะคะค่ะจนลูกเนี่ยรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเหมือนใครสักคนที่มาคอยบังคับเขาอยากมีน้องนะคะคือตั้งครรภ์ไปแล้วก็มองหลุดออกสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงตรงแล้วพบกันนะครับรามาคิดดีไลฟ์ค่ะจักรยานสุขภาพมิตรภาพและความสนุกสนานพบกันได้ทุกเส้นทางในประเทศไทยขอเชิญนักปั่นหน้าเก่าหน้าใหม่น้องเล็กน้องใหญ่เข้าร่วมโครงการคนรักปั่นเรารักกัน46ล้านกิโลเมตรสุขภาพดีทั่วไทยติดตามรายละเอียดได้ที่ www.lamachannel.tv หรือโทร092-893-4665มาถึงช่วงนี้ครับ Cover Story ครับวันนี้เรามีเคล็ดลับนะครับมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยเลยครับสำหรับสาระสุขภาพแบบนี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการดูแลเท้านั่นเองโอ้โหเรียกว่าเท้าเนี่ยไว้ว่านี้สำคัญไหมครับสำหรับเต๋อโอ้สำคัญมากเลยครับอาจารย์ใช้ทำอะไรครับเท้าเนี่ยผมก็ต้องเอาว่าเกาหูบ้างเวลาที่นอนอยู่เนี่ยฮะเพราะว่าบางครั้งไม่มีสติฮะอาจารย์มือมันล็อกฮะอาจารย์นอนก็ต้องเอาเท้ามาเกาหูโอ้เก่งกว่าเพื่อนหมอเดินสิครับอาจารย์เท้าเอามาเดินครับอาจารย์ไม่แต่ว่าบางคนก็เอาไว้ใช้ทำกิจกรรมประจำวันอ๋อทำอะไรฮะอาจารย์ก็คือเดินนี่แหละเดินวิ่งออกกำลังเล่นกีฬาต่างๆแต่บางคนก็เอาไว้ใช้ทำงานอดิเรกแบบที่เต๋อทำครับอาจารย์นะเอาไว้อะไรนะเกาหูอะไรเงี้ยหรอนวดหน้าอะไรอย่างงี้ไหมฮะอาจารย์โอ้สมัยตอนเรียนอยู่นะมีเพื่อนคนนึงมีความสามารถสูงมากใช้เท้าหยิกหยิกใครฮะอาจารย์หยิกเพื่อนๆนี่แหละหยิกใต้โต๊ะเราไม่รู้เลยอ๋อหยิกนี่คือเขาจะยื่นเท้าไปแล้วก็ข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ตอบอะไรไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าเราข้อสอบไม่ใช่เราข้อสอบอันนั้นมีนะอันนั้นมีฮะอาจารย์แต่นี่เขาใช้เท้าเลยนิ้วเท้าเขาจะควบคุมได้ดีมากคือเขาจะใช้เท้าหยิกเพื่อนครับอาจารย์เจ็บมากครับอาจารย์อันนี้เป็นการใช้ความสามารถพิเศษของเท้านะนอกเหนือจากการเดินนะนอกเหนือจากการเดินเท้านี่มีประโยชน์เยอะเอางี้นะซึ่งจริงๆเท้านี่เป็นอวัยวะสำคัญมากเลยแต่ว่าน่าเสียดายมากครับอาจารย์เพราะเป็นอวัยวะที่ถูกหลงลืมคือคนไม่ค่อยดูแลในอดีตนะฮะในปัจจุบันนี่เรียกว่าโอ้โหบ้านเรานี่กิจกรรมการดูแลเท้านี่ฮอตมากครับคิวการนวดฝ่าเท้านี่ยาวไปถึงไหนบ้านเรานี่ชอบมากนะมากเลยเพดิคิวการดูแลเล็บเท้าต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาว่ากันเรื่องของเคล็ดลับ12ประการในการดูแลสุขภาพเท้ากันนะฮะมาเริ่มกันเลยครับอาจารย์ครับข้อที่1นะฮะล้างเท้าทุกวันเติร์ล้างทุกวันไหมครับล้างโอ้ล้างสิครับอาจารย์ล้างทุกวันแถวบ้านเรานี่ร้อนฮะไม่ล้างไม่ได้ครับอาจารย์กลิ่นมันออกใช่ครับอาจารย์ต้องล้างเท้าด้วยน้ำสบู่หนุนประมาณเรียกว่าท่านยิ่งนานยิ่งดีนะครับอาจารย์สิบนาทีได้ยิ่งดีเลยโอ้โหอันนี้ก็คือให้เปื่อยไปเลยคือก็คือล้างอย่างตั้งใจนั่นเองไม่ใช่ล้างแบบผ่านๆต้องตั้งใจลงไปล้างนะครับซึ่งจะทำให้ผิวหนังนุ่มขึ้นเพราะว่าจริงการดูแลเท้าเนี่ย
ก็จะมีเซลล์ผิวหนังที่ตายขี้ใครที่ไม่ได้ขัดออกการสะสมของเชื้อโรคต่างๆตามซอกเล็บต่างๆเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดให้ดีนะฮะแต่อย่าขัดหรือถูหรือแช่น้ำเป็นเวลานานๆเพราะจะทำให้ผิวหนังแห้งได้ก็คือดูแลฟอกสบู่เท้าเนี่ยอย่างตั้งใจนะครับนั่นเองแต่ว่าไม่ถึงขั้น10นาทีก็เสียนานไปนะก็ดูแลอย่างตั้งใจแล้วก็อย่าแช่เท้านานๆนะฮะ2พอหลังจากทำเสร็จปุ๊บเท้าต้องแห้งเสมอโอ้โหนะจำไว้ว่าเท้าต้องแห้งเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยควรซับเท้าให้แห้งโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับซอกนิ้วนี่ต้องให้แห้งสนิทเลยครับอาจารย์บางคนพออาบน้ำตอนกลางคืนเสร็จเนี่ยก็ออกมาปุ๊บเช็ดเท้าปั๊บปั๊บโดดขึ้นเตียงนอนเลยโอ้โหดีไม่ได้เช็ดทำความสะอาดให้เท้าแห้งก่อนครับอาจารย์อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันแบบนี้นี่เสี่ยงเรื่องของเชื้อราไหมครับเชื้อราเชื้อราแถมจะพาเอาไปติดตามที่นอนด้วยต่างหากนะฮะเชื้อราตามนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยนะอาจารย์จากนั้นเนี่ยการเมื่อล้างเท้าแล้วนะครับการดูแลเท้าเนี่ยหมายถึงว่าดูด้วยนะคือไม่ใช่ตาไม่มองตาต้องมองด้วยครับเพราะว่าเราจะต้องมองหารอยฟกช้ำหรือบาดแผลซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการเลือกรองเท้าที่ไม่เหมาะกับเท้าหรือว่าโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคเบาหวานครับอาจารย์ทำให้เท้าเนี่ยมีแผลแล้วไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเวลาล้างเท้าก็บิดเรียกว่าดูให้หมดเลยนะฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังใต้ฝ่าเท้าดูให้ครบถ้วนนะครับตัดเล็บครับการป้องกันเล็บขบวิธีที่ดีคือต้องตัดเล็บโดยที่วิธีตัดเนี่ยตัดยังไงดีเต๋อผมนี่ตัดตามรอยโค้งของเล็บครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยการตัดตามตัดยังไงก็ได้แต่ว่าตัดเนี่ยจะต้องไม่เข้าเนื้อนะครับบางคนแนะนำว่าให้ตัดค่อนข้างเป็นแนวตรงมากกว่ารอยโค้งอ๋อครับเพราะบางคนตัดโค้งเกินไปเนี่ยมันจะเข้าไปในเนื้อเยื่อซอกเล็บซึ่งอาจทำให้เกิดการเรียกว่ามีการอักเสบติดเชื้อได้ถ้าตัดลึกซอกเข้าไปลึกเกินไปครับนั้นเนี่ยการทำความสะอาดคงจะควรจะตัดเล็บแบบค่อนข้างตรงครับไม่ใช่ตัดไปโค้งแล้วก็ไม่ควรจะตัดเล็บให้สั้นเกินไปครับอาจารย์จากนั้นเนี่ยก็ควรจะตะไบเล็บให้สั้นด้วยให้เรียบร้อยด้วยเพราะว่ารอยเล็บที่เป็นรอยขรุขระไม่สม่ำเสมอจากการตัดเฉยๆเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวไปข่วนเอาทำให้ถุงเท้าเสียได้ทำให้เกิดแผลที่เท้าอีกข้างนึงได้ครับข้อที่5ใส่ครีมบำรุงให้ความชุ่มชื้นเดี๋ยวนี้มีฟุตครีมแล้วครับอาจารย์นะฟุตครีมมากมายออกมาเลยให้ความชื้นแต่ห้ามทาบริเวณซอกนิ้วครับให้ทาห้ามเหรออาจารย์ห้ามทาซอกนิ้วให้ทาฝ่าเท้าครับแล้วก็หลังเท้าครับหรือรวมถึงไปถึงข้อเท้าด้วยแต่เว้นที่ซอกเล็บไว้นะครับถ้านิ้วเท้ามีการบวมขึ้นแข็งขึ้นหรือรู้สึกคันครับอันนี้ควรจะมองดูสักนิดนึงว่ามีสะเก็ดจุดแดงๆเล็กๆที่เท้าหรือไม่อาจจะบ่งบอกถึงภาวะเชื้อราเชื้อราที่เท้านะครับส่วนผู้ที่ทาเล็บนะครับก่อนทาเล็บเนี่ยให้ทำความสะอาดเล็บให้ดีก่อนครับอาจารย์ด้วยน้ำยาล้างเล็บอื่นๆเพราะว่าบางทีมีเชื้อรามีการติดเชื้อหรือมีบาดแผลอยู่ที่เล็บเท้าถ้าทาเล็บไปแล้วมันไม่เห็นเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ควรจะต้องเรียกว่าทำความสะอาดให้ดีหน่อยนะให้ดีก่อนนะครับไปอีก4ข้ออย่างอีก5ข้ออย่างรวดเร็วนะครับครับหากมีอาการปวดที่เท้าเนื่องจากโรคบางอย่างเนี่ยควรจะต้องรีบพบแพทย์ถ้าเกิดเราดูแลตัวเองแล้วไม่หายแล้วไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นปวดที่ข้อเท้าปวดที่หลังเท้าหรือปวดในฝ่าเท้าก็ตามนะครับครับตรวจเท้าเป็นประจำนะครับดูสีผิวอุณหภูมิของเท้าครับเลือกรองเท้าให้เหมาะเลือกรองเท้านี่เรื่องใหญ่มากครับอาจารย์มากเลยเต๋อเลือกยังไงอ่ะผมเลือกเอาสวยครับอ้าวจริงครับอาจารย์แต่ต้องเดินสบายด้วยก็บางทีก็เดินไม่ค่อยสบายครับอาจารย์แต่รองเท้าผู้ชายจริงๆถ้าเดินสบายมันก็จะไม่ค่อยเข้ากับการแต่งกายแต่ว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าผิดเพราะจริงๆแล้วเท้าเองข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นรอยโดนรองเท้ากัดอยู่บ่อยๆคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเราควรจะมีรองเท้าได้หลายคู่ครับอาจารย์เต๋อพูดถูกตรงที่ว่าบางทีเราก็มีรองเท้าออกงานครับใช่ไหมครับซึ่งอาจจะไม่ใช่วิธีการเดินมากครับเช่นไปงานเลี้ยงต่างๆซึ่งอาจจะต้องการความหรูหราสวยงามก็อาจจะเป็นรองเท้าหนังซึ่งแข็งแต่ว่าขณะเดียวกันให้เดินทั้งวันอาจจะไม่สนุกโอ้ไม่ไหวเลยครับอาจารย์แต่ถ้าไปงานคืนไปงานเลี้ยงหรือไปงานประชุมสักชั่วโมง2ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวก็ขึ้นห้องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกรองเท้าให้เหมาะกับกิจกรรมก็สำคัญอาจจะมี walking shoe สำหรับไปเดินช้อปปิ้งเดินเที่ยวทั้งวันนะครับหรือรองเท้ากีฬาก็จะเหมาะกับการเล่นกีฬาเฉพาะนั้นๆไปเพราะฉะนั้นเลือกรองเท้าให้เหมาะกับตัวเราเหมาะกับสถานการณ์จะดีที่สุดนะครับสองข้อสุดท้ายไม่ควรเดินเท้าเปล่านี่เพราะบางครั้งเนี่ยเดินเท้าเปล่าอาจจะเกิดมีบาดแผลมีการตำได้ว่ายิ่งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยการเดินด้วยเท้าเปล่านี่ห้ามเลยโอ้ครับอาจารย์มีโอกาสจะเกิดแผลมีเศษไม้บางคนนี่นะเคยผ่าเอาเศษแก้วชิ้นใหญ่มากชิ้นประมาณนิ้วก้อยเนี่ย
ออกมาจากฝ่าเท้าคนไข้ที่เป็นเบาหวานโอ้โหซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ตัวคือเป็นมาประมาณเป็นเดือนๆแล้วไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีแก้วทั้งชิ้นอยู่ในฝ่าเท้าโอ้โหแล้วมันมาค่อนข้างจะเป็นแผลติดเชื้อรุนแรงแล้วครับนะฮะสุดท้ายเลยครับคนที่รักเท้ามากๆถ้าทาครีมกันแดดทั้งตัวทั้งหน้าทั้งหลังแล้วกรุณาทาเท้าด้วยนะจ๊ะโอ้โหนี่เท้าก็ดำได้ครับนี่เอาละครับคุณผู้ชมนี่คือ12เคล็ดลับในการดูแลเท้าในวันนี้นั่นเองนะครับครับผมอย่ามองว่าเท้าเนี่ยเป็นอวัยวะที่ไม่เป็นไรดูแลเขาน้อยหน่อยก็แล้วกันจริงๆก็บอกว่าอวัยวะอย่างเท้าเองเนี่ยก็มีความสำคัญมากมากเลยนะครับมีเรื่องของโรคหลายโรคด้วยนะครับที่เราสามารถรักษาได้นะครับป้องกันได้จากความสะอาดของการดูแลเท้าของเราแบบนี้ใช่ครับเอาละครับคุณผู้ชมนี่คือช่วง cover story นั่นเองครับช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพักนะครับพักครบธงชาติกันวันนี้รายการหมอประกอบออนทัวร์อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ครั้งที่3แสดงว่าจังหวัดนี้เนี่ยต้องมีอะไรดีจริงคือมันเป็นจังหวัดแห่งความลับนะเพราะมีลับแลอยู่ครั้งที่และขณะเดียวกันเนี่ยไปไม่เรียกว่าเที่ยว3วันนี้ไม่ทั่วเลยนะครับอาจารย์ไปดูกันดีกว่าว่าคราวนี้พาไปเที่ยวอะไรบ้างครับอันดับที่1เลยไปเปิดหูเปิดตาที่ร้านกาแฟของพี่คนนึงก่อนครับเป็นคุณพี่พยาบาลนะพี่พยาบาลที่รามาเหรอไม่ใช่พยาบาลที่โน่นแล้วก็เขาเคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครไม่บอกสันที่แล้วกันครับแล้วก็เรียนปริญญาโทแล้วก็กลับไปดูแลคุณแม่ก็เลยเปิดร้านเค้กเลยก็เปิดร้านขนมเค้กร้านกาแฟเลยในสนนราคาดูราคาแล้วกัน55บาทดูราคาเอาขายยังไงล่ะอาจารย์เค้กสตรอเบอรี่65บาทเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วของสดหมดเลยในกรุงเทพนี่กินไม่ได้นะฮะอย่างนี้ต้องมีชิ้นละ120นะเขาทำเองแล้วก็ปรุงเองนะครับกาแฟก็ดื่มกาแฟสดครับที่เรียกว่าสนนราคากาแฟแก้วละ40บาทพูดเป็นเล่นครับอาจารย์กาแฟสดอย่างดีโอ้โหนี่ก็สนุกสนานกับการรับประทานแล้วก็พูดคุยกับชีวิตของเขานะฮะว่าเอ๊ะทำงานอย่างนี้แล้วทำไมถึงต้องเลือกมาตัดสินใจในการทำอาชีพนี้ครับเปลี่ยนจากอาชีพนี้มาทำอย่างนี้เพราะอะไรต่างๆขนาดเดียวกันอ้าวอาจารย์จากนั้นโอ้โหทำอะไรครับเนี่ยคือเราแปลกใจว่าที่เนี่ยเขาเลี้ยงหมูครับอาจารย์แต่ไม่มีกลิ่นขี้หมูเลยครับก็เลยบุกเข้าไปเลยครับอยากรู้มากเลยว่าที่เนี่ยเขาเลี้ยงยังไงครับทำไมหมูจึงไม่มีกลิ่นขี้หมูเลยครับไม่มีจริงนะเต๋อหมูกินขี้ตัวเองเข้าไปเหรอฮะอาจารย์ไม่หมูไม่กินขี้ตัวเองไม่มีกลิ่นขี้หมูเพราะว่าเขาให้อาหารสูตรพิเศษซึ่งรายการหมอประกอบออนทัวร์เนี่ยเขาเปิดเผยความลับให้เราเลยครับอาจารย์ว่ากินอะไรบ้างหยกกล้วยผสมราขาวจากไผ่ต่างๆเขามีสูตรของเขาเลยนะฮะอาจารย์เขามีสูตรแล้วเขาเปิดเผยเลยอ๋อครับเอามาเฟืองเอาอะไรมาผสมกันยังไงผสมกับอาหารหมูอย่างไรครับแล้วหมูอื่นไม่มีกลิ่นครับนะฮะเปิดเผยสูตรของเกษตรกรเสร็จปุ๊บครับตบท้ายด้วยวิถีชีวิตของคนกลางคืนที่นั่นเด็กๆนี่มารวมกลุ่มกันแล้วมาเต้นบีบอยอุตรดิตถ์บีบอยอุตรดิตถ์บีบอยนี่น้องคนนี้ก็ใจสังเกตว่าเขามีความพิการทางกายนะอ๋อครับอาจารย์แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนเดี๋ยวแล้วก็มาเรียกว่ามาเต้นบีบอยกันเป็นการออกกำลังกายดีกว่าไปติดยาเสพติดครับอาจารย์เพราะฉะนั้นก็มันดูวิธีไอเดียความคิดของเขากันผมชอบที่อาจารย์กับพี่ใหม่เต้นครับสองคนเมื่อกี้ครับอาจารย์ดูเป็นบีบอยไหมฮะไม่ค่อยนะอาจารย์ผมดูแล้วเหมือนการเต้นของทางภาคใต้ของบ้านเรามากกว่านะแต่นั้นเกิดขึ้นที่อุตรดิตถ์นะฮะอาจารย์อุตรดิตถ์โอ้แต่ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าสนใจครับผมสนานเช่นเคยเลยคุณผู้ชมครับเที่ยวไปอย่างมีสาระกับรายการหมอประกอบออนทัวร์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้วันไหนครับอาจารย์ครับวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง ramachel.tv นะครับสนุกสนานแบบนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับช่วงนี้เราต้องพาคุณผู้ชมไปพักครบธงชาติกันแล้วครับช่วงหน้ากลับมาครับวันนี้เราพูดคุยกันถึงโรคทั่วไป1ชั่วโมงเต็มๆอาจารย์อีก1ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยด้วยก็คืออาจารย์นายแพทย์ปุงควะศรีเจริญนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกโรคเลยคุณผู้ชมครับและที่สำคัญวันนี้เห็นนะบอกว่าอาจารย์ครับผมเตรียมสูตรมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์มีคุณผู้ชมเข้ามาถามสูตรอะไรนะอาจารย์สูตรแยมมะม่วงแยมมะม่วงน้ำดอกไม้แหมเรียกว่าเป็นสูตรลับของที่บ้านเลยนะครับอาจารย์แต่วันนี้คุณน้านี่ผู้คิดค้นสูตรมอบให้มาเลยครับรวมทั้งวันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับฝากด้วยสำหรับผลไม้เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ7ประการโอ้โหน่าสนใจมากเลยมาติดตามได้นะครับในช่วงหน้าหลังพักเคารพธงชาติช่วงนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับลาอาจารย์หมอและคุณผู้ชมไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ